สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมมาส่องพระมาพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็เหมือนผมมาขอความรู้กับเพื่อนๆพี่ๆละกันนะครับนะเป็นนางกวักนะครับนางกวักเนื้อดินไม่ทราบที่นะครับเนาะเนี่ยนะครับตีเป็นที่ไหนดีนะครับเนาะก็สำหรับเพื่อนๆพี่ที่รู้ที่นะครับเนาะก็เม้นมาแนะนำผมได้นะครับเนาะก็ผมเชื่อว่านะครับเนาะเพื่อนๆพี่ FC ที่ชมพระส่องพระกับผมมานะครับผมว่าสายลึกลับเยอะนะนะครับเก่งๆเยอะนะนะครับก็เห็นไหมครับผมเคยลงองค์นี้ไปนะครับเนาะนางกวักเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่นะครับเนาะเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับเนาะเนี่ยนะครับก็มีเพื่อนๆพี่นะครับเนาะเขาแนะนำมานะครับแล้วก็ใช่จริงๆนะครับเนาะต้องขอบคุณมากนะครับเนี่ยเป็นของแม่ชีบุญเรือนนะครับนี่นะครับเนาะใช่จริงๆนะครับเนาะเป็นนางกวักเนื้อดินเก่าของแม่ชีบุญเรือนนะครับเนี่ยนี่นะครับออกวัดสารนาถนะครับเนาะก็วันนี้ก็มาขอความรู้กันเหมือนเดิมนะครับเนาะมือนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกรอบกันนะเพื่อนพี่นะครับก็องค์นี้นะครับก็องค์นี้นะครับผมได้มาเมื่อประมาณ2ปีก่อนนะเพื่อนพี่นะครับประมาณ2ปีก่อนนะครับผมได้มาก็ใส่กรอบอย่างนี้แหละนะครับเนาะก็ไม่เคยแกะเลยนะครับก็ได้มาก็ใช้บ้างเก็บบ้างนะครับเนาะก็เลยอย่างนี้ครับก็ไม่ได้แกะเลยนะครับเนาะผมได้มาจังหวัดตากนะครับเนาะตอนไปเที่ยวบ้านแฟนนะครับที่ จังหวัดตากนะครับก็ไม่เคยแกะเลยก็นะครับมาแกะพร้อมกันวันนี้ล่ะนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็วันนี้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะเรามาสายหน่อยนะครับโอ้โหวุ่นวายแต่เช้านะครับเนาะเช้าไปส่งเด็กโรงเรียนนะครับรถยางแบนเพื่อนๆพี่นะครับแล้วโดนตะปูนะครับโดนตะปูนะครับแล้วก็เด็กๆก็เริ่มสอบกันแล้วนะเพื่อนๆพี่ก็ทราบนะครับเนาะคนเล็กผมสอบวันที่3แล้วนะครับคนโตเพิ่งสอบวันแรกนะครับเนาะก็เลยต้องเอามอไซค์นะครับเนาะแว้นกันไปส่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับถนนก็ท่วมในน้ําท่วมถนนนะครับแถวสมุทรปราการนะครับเนาะน้ําท่วมถนนก็ค่อยๆไปค่อยมากลับพอกลับมาก็ต้องหาที่สูบลมนะครับเนาะเอาสูบลมยางแล้วก็เอารถยนต์ไปปะนะครับเนาะนะครับก็เพิ่งเสร็จกินข้าวกินปลานะครับเนาะกินข้าวกินปลาเสร็จก็นี่นะครับเนาะก็มาชมพระส่องพระกันเช่นเคยนะครับก็หยิบเอาที่ง่ายๆนะครับที่ผมเก็บไว้นะครับเนาะก็มาทำคอนเทนต์มาขอความรู้กับเพื่อนๆพี่แล้วกันนะครับดูเพื่อนๆพี่ดูความคมชัดนะครับนี่นะครับเขามีตัวอักษรนะนะครับนะครับแต่ผมอ่านไม่ออกนะครับตอนผมได้มาใหม่ๆก็เซิร์ชใน Google นั่นแหละแล้วก็ถามพวกกันที่มีความรู้ก็ไม่มีใครรู้นะคุณพี่ๆนี่นะครับเนาะข้างหลังมีจานด้วยนะครับเป็นจานดินสอนะครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยจานดินสอนะครับเป็นจานยันนะครับจานดินสอนี่นะครับคลาสสิกดีครับนะครับเส้นสายของเห็นไหมครับธรรมชาติของพระแท้นะครับเนาะเส้นสายของท่านนะครับนี่นะครับถ้าใครรู้ที่รู้ทางก็แนะนำก็ได้นะครับเนาะนะครับแต่ทุกวันนี้ผมว่าไม่ค่อยเกี่ยวเดี๋ยวเราลงกล้องกันนะครับเนาะไม่ค่อยเกี่ยวแล้วนะครับเนาะพระได้จากที่ไหนมานะครับเนาะเพราะพระเขาไปทั่วนะครับเนาะมันจะมีพวกเหมือนพ่อค้าพระนะครับแผงจรยุทธ์นะครับที่เขาจะไปเรื่อยๆนะครับเนาะเขาจะไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็จะเอาพระอีกจังหวัดนึงไปจังหวัดนึงนะครับมันก็เหมือนการพาพระไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็ผมได้มาจากตากจริงแต่ก็ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับอาจจะเป็นพระตายพระอีสานพระภาคกลางก็ได้นะครับแต่ได้มาจากเหนือนะครับเนาะคือไม่จำเป็นต้องเป็นภาคเหนือสร้างนะครับเนาะนะครับก็ดูธรรมชาติความเก่านะครับเนาะ
ดูนะครับไขดินนวลดินนะครับพี่ๆนะเห็นมั้ยครับเนี่ยตรงบัวเนี่ยนะครับเนาะนะครับนี่นะครับตรงบัวตรงบัวต่างๆเนี่ยนะครับนี่นะครับเนาะเนี่ยเก่านะครับเนาะพระองค์นี้เก่านะครับเป็นเนื้อดินที่เก่าพอมีอายุเลยนะครับนะนี่นะครับเนี่ยมีอักษรนะครับเนาะอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับอะไรล้านเหรอคุณล้านนะครับนี่นะครับดูแขนท่านนะพี่ๆนะครับดูเห็นมั้ยมือกวักนะครับผมดูเป็นนางกวักนะครับเนาะใช่ไหมครับดูมือนะครับเนาะดูแขนนะครับความคมชัดนะครับเนาะต่างๆเนี่ยนะครับเนาะธรรมชาติของพระแท้นะครับเนาะนี่นะนะครับแล้วก็ดูความคมชัดของอะไรเนี่ยบัวนะครับเนาะเนี่ยนะครับนี่นะเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะก็สำหรับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะสายพระลึกลับนะครับเนาะพระลึกลับอะไรกินตับพระลึกลับกินตับอะไรอย่างนี้นะครับที่พระไม่รู้ที่นะครับเนาะถ้าใครรู้ที่ก็นะครับแนะนำผมแนะนำผมด้วยนะครับผมนะนะครับอันนี้เป็นจานยันนะนะครับเป็นดินสอนะครับนะดินสอน่าจะดินสอพวก 2B 3B เลยนะนะครับเนาะดำๆใหญ่ๆนะครับเนี่ยนะครับเป็นอักขระเรียกยันนะครับเนาะจานนะครับมีจานนะครับเนาะนี่นะครับคลาสสิกดีครับนะครับคลาสสิกดีนะครับก็สำหรับส่วนตัวผมนะนะครับสำหรับพระองค์นี้นะครับเนาะตัดปัญหาเรื่องพระเคออกไปได้เลยนะครับเนาะแท้นะครับแท้ดูง่ายด้วยนะครับเนาะเนื้อหาวิธีการสร้างแล้วก็อักขระแล้วก็การจานการจานยันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ธรรมชาติความเก่านะครับนะครับตัดปัญหาเรื่องพระเคไปได้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็มวลสารนะครับเนาะนะครับแต่นะครับจะตีเป็นที่ไหนดีนะครับเนาะเพราะองค์ก่อนที่ชิ้นก่อนที่เป็นนางกวักนะครับก็รู้ที่ไปแล้วนะครับเนาะก็เป็นของคุณแม่ชีบุญเรือนนะครับนะนะครับองค์นี้ก็นะครับเนี่ยนะครับดูธรรมชาติเขานะครับอย่างคลาสสิกนะเพื่อนพี่นะครับเนี่ยดูนะครับทำไมนะครับทำไมผมถึงทำไมเก่งถึงตัดปัญหาเรื่องพระเกออกไปนะครับเพราะอะไรเพื่อนพี่นะครับพระนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับพระเก่านะครับพระเก่าไม่ใช่เดี๋ยวพระเกนะครับนะพระเกนะครับนะเราก็ต้องไปดูว่าพระเครื่องมีราคาเล่นหากันตอนไหนนะครับเนาะพระเก่าพวกเป็นจ่าภาคีนะครับมันมีเก๋เก่าจริงผมยอมรับเพราะมันมีการเล่นหามานานนะครับเนาะแต่พระพิมพ์แปลกนะครับนะนะครับพระพิมพ์แปลกนะครับต้องดูว่าพระองค์นั้นนะครับมีการเล่นหามาตั้งแต่ตอนไหนถูกไหมครับถ้าพระองค์นั้นมีราคาเล่นหาแล้วนะครับเนาะเหมือนเบญจานะครับเล่นกันมานานมีราคาเล่นหาแล้วทำเก๊ขึ้นมานะครับมันก็ถูกนะครับมันคือมันขายได้ครับถูกไหมครับแต่ถ้าพระอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยขนาดตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเป็นพระอะไรนะครับก็คือตัดปัญหาเมื่อพระมีราคาเล่นหาเลยนะครับเนาะนะครับแล้วเราจะทำเก๊มาเพื่ออะไรนะครับเงินปลอมแบงค์ปลอมนะครับทำแบงค์ปลอมเพื่ออะไรทำทองปลอมเพื่ออะไรนะครับเพราะเงินปลอมแบงค์ปลอมกับเงินจริงกับทองจริงเขามีราคาครับเขาซื้อขายได้ไงครับเนาะนะครับมันก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับเนาะง่ายๆแค่นั้นเองนะครับเนาะนะครับหลักการที่ผมตัดปัญหาเรื่องเก๊เอาไปคือในมุมมองผมนะครับเนาะในคือในมุมมองผมที่ผมคิดนะเป็นวิธีนะครับถ้าใครคิดเห็นต่างก็แนะนำกันได้นะครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับอันนี้เป็นมุมมองการเล่นพระของผมนะครับเนาะพวกพระกุพระเบญจาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะไปดูพวกป่านะเพื่อนพี่นะครับนะผมเคยคุยกับพวกป่าสภาไอสภากาแฟนะครับผมเอาหลวงพ่อกวยหลวงปู่โตไปให้เขาดูนะครับเขาดูไม่เป็นนะครับนะเขาดูไม่เป็นนะครับเพราะเขาเล่นแต่พระกุนะครับเนาะเขาเล่นแต่พระกุแล้วก็เกจิเก่าๆนะครับเนาะ
เคที่เก่าๆก็พออิ่มปูสุกพอปานอย่างเงี้ยนะครับปานบางนมโคปานคงด่านอะไรเงี้ยปูเอี่ยมวัดหนังนะครับเขาจะเล่นอย่างนั้นนะครับแต่พระที่ปูโต๊ะพ่อกวยอะไรที่เล่นกันอยู่หลังๆเขาเล่นไม่เป็นนะครับเขาเล่นไม่เป็นนะครับเขาเล่นกันคือเขาดูไม่เป็นอะนะครับแล้วเขาก็ไม่แล้วเขาก็ไม่เก็บด้วยนะนะครับปูโต๊ะอะไรอย่างนี้แต่เขากลับไปเก็บพวกแปลกดีนะนะครับมือเก่าๆพวกนั้นเขากลับไปเก็บพวกไอ้กิ่งฤาษีอ่ะเพื่อนพี่ๆนะครับกิ่งฤาษีนะครับกิ่งฤาษีที่เขาเล่นเป็นหลวงพ่อเงินน่ะนะครับเนาะก็คือเขาเก็บกันอย่างนั้นนะครับเขาเก็บเก่าอย่างนั้นนะครับเนาะแต่ผมก็เลยถามว่าเอ้าแล้วป๋าเก็บอย่างเงี้ยป๋ารู้เหรอว่าเป็นที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าพระรุ่นนั้นนะครับอันนี้คือคำที่ผมคุยกับเขานะครับพระรุ่นนั้นพระรุ่นนั้นเป็นเล่นเป็นกิ่งเขมรนะครับเนาะเป็นกิ่งเขมรสมัยเก่าเป็นพระเก่าเป็นพระแท้นะครับเนาะคือเหนียวจริงนะครับผมก็เลยบอกอ้าวทำไมสมัยนี้เขาเล่นเป็นหลวงพ่อเงินบางคาล่ะอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาโทรศัพท์เซิร์ช Google ให้เขาดูนะครับเนาะเขาก็บอกอ้าวก็ดีสิเขาว่าเห็นนะเขาก็ดีใจอ้าวก็ดีสินะครับถ้าเล่นหลุมว่าเงินก็ดีสิจะได้มีราคาเล่นหานะครับเนาะเพราะสมัยก่อนมันเล่นกันไม่แพงไงเก็บกันเขาเก็บพระแท้นะครับเนาะเซียนยุคเก่ายุคป่านะครับเขาเก็บพระแท้เขาไม่ได้เน้นพานิชมูลค่าไม่งั้นเขาก็เล่นหลุมปุโกไอหลุมปุโตกับหลุมพระกวยแล้วสิถูกไหมครับเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาเก็บความเก่านะครับเขาเก็บพระเก่านะครับพี่นะเนาะคือเซียนยุคเก่านะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะที่แวะรับชมนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ผมกันด้วยละกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ